สำหรับการป้องกันการใช้อาวุธจากผู้ต่อสู้ในลักษณะของการใช้หมัดจากผู้ต่อสู้นะครับอาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะของ2 อย่างง่ายๆในเบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่ปะทะคือการดึงตัวนะครับหลบแนวแรงผู้ต่อสู้นะครับลองสาธิตนะครับที่ผู้สาธิตดูนะครับแบบแรกคือการถอยโคระยะนะครับสองครับการหลบแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับหลบให้พ้นแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนี่คือการหลบนะครับสามการบล็อกหรือการปัดนะครับการแบบปัดนะครับตบลงนะครับจากการตบลงหมัดคู่ต่อสู้นะครับการตบครับปัดตบให้ปอนเปลี่ยนแปลงในที่สำคัญที่สุดคือแนวทางของแรงแล้วก็คู่ต่อสู้นะครับปัดครับปัดและตัวและเอี้ยวออกด้านข้างนะครับเพื่อให้หนีแนวแรงคู่ต่อสู้นะครับการปัดขึ้นนะครับที่จะปิดนะครับปัดนะครับปัดขึ้นนะครับอีกหมัดนะครับปัดขึ้นครับปัดขึ้นนี่คือการ2 อย่างนะครับสุดท้ายคือการอีกอันคือการบล็อกด้วยศอกนะครับคู่ต่อสู้ต่อยหมัดมาเราก็ใช้ศอกปิดไว้นะครับบล็อกด้วยศอกนะครับไม่หมัดตรงนะครับบล็อกด้วยศอกหมัดตรงนะครับนะลองบล็อกด้วยศอกหมัดคู่ต่อสู้หมัดชกด้วยหมัดงัดขึ้นมานะครับปิดด้วยศอกนะครับปิดด้วยศอกนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บคางนะครับให้แนบกับหัวไหล่ปิดด้วยศอกนะครับและสุดท้ายด้วยการอาวุธยาวนะครับเมื่อผู้ถีบเราจะใช้การถีบสกัดคู่ต่อสู้กับหมัดตรงนะครับแต่นี่ก็เป็นลักษณะของการถีบสกัดคู่ต่อสู้หรือว่าอีกอย่างหรือว่ามอนยันหลักเลยซึ่งจะคุยในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยต่อไปนะครับครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการป้องกันการศอกของคู่ต่อสู้โดยการใช้ท่อนแขนนะครับในการบล็อกหรือว่าปะทะนะเพื่อลดแรงปะทะจากคู่ต่อสู้นะครับเราเริ่มจากดูการบล็อกการศอกของคู่ต่อสู้โดยการศอกตีนะครับบล็อกด้วยศอกนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ทำการศอกนะครับเราเปิดนะครับบล็อกด้วยต้นแขนนะครับในลักษณะบล็อกต้นแขนนะครับล็อกนะครับขึ้นไปบล็อกต้นแขนนะครับความกับหลบหน้าเพื่อให้เอาแขนแนบคางแนบแขนหลบแนวศอกคู่สู้นะครับศอกตัดครับเราบล็อกล็อกด้วยศอกตัดครับศอกตัดก็บล็อกด้วยศอกเช่นกันนะครับศอกตัดบล็อกอีกข้างนึงครับบล็อกศอกงัดนะครับต่อไปศอกงัดบล็อกสืบเท้าหรือว่าเราจะโยกตัวยังไงก็ตามเพื่อให้บล็อกใช้คู่ต่อสู้เขาทำร้ายเราไม่ได้นะครับศอกงัดครับการป้องกันศอกของคู่ต่อสู้ในลักษณะของศอกตัดอีกวิธีนึงก็คือการดึงตัวหลบนะครับในคู่ต่อสู้ทำการศอกตัดนะครับในส่วนการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้นะครับ
เบื้องต้นก็คือเรื่องของการถอยให้พ้นระยะหรือการดึงหรือการจัดฉากนะครับการสืบหลังนะครับนี่คือการถอยพ้นระยะนะครับลองสาธิตการถอยพ้นระยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเตะตัดหรือการเตะสูงนะครับที่เราสามารถดึงเห็นได้ชัดนะครับนะครับในการถอยพ้นระยะในการป้องกันการเตะหรือการบังนะครับคือเปลี่ยนคือการบังนอกนะครับบังนอกบังนอกครับบังนอกคือออกตัวนะครับต่อไปบังในครับบังในคือเอาข้างตรงข้ามแล้วลำตัวลักษณะของการบล็อกจะทางเครื่องในเข้ามาครับลำตัวเราก็จะปิดตัวนะครับนี่คือการบังเรียกบังนอกข้างในและสุดท้ายคือการชิงนะครับชิงถีบนะครับหรือในถีบบริเวณหน้าขาในการเตะนะครับผู้ต่อสู้เตะครับเตะครับชิงถีบบริเวณหน้าขาผู้ต่อสู้นะครับในแม่ไม้อาจจะมีในแม่ไม้เหมือนกันเรียกว่าวิรุณหกกับนะครับจะมีในลักษณะของแม่ไม้มวยไทยอีกอันนึงนะครับครับสำหรับทักษะในการป้องกันการออกอาวุธด้วยเข่าของจากคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้นเราอาจจะใช้ลักษณะของการด้วยเข่านะครับโดยที่บริเวณเข่าหรือหน้าขาของคู่ต่อสู้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะทำการเข่าเรานะครับไม่ว่าเข่าตรงเข่าเฉียงเข่าตัดในลักษณะเดียวกันนะครับลองจะทำการสาธิตดูการบล็อกด้วยเข่านะครับเริ่มจากเข่าตรงนะครับนะครับการด้วยเข่านะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาทำร้ายเราด้วยการเข่านะครับหรือบล็อกแขนนะครับเข่าเฉียงนะครับอาจจะข้ามตรงข้ามหรือข้ามเดียวกันนะครับบล็อกให้คู่ต่อสู้ไม่ให้เข้ามาทำร้ายเรานะครับเข่าตัดนะครับนี่เข่าด้านข้างนะครับเราก็บล็อกนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเรามีข้างหนึ่งนะครับบล็อกนะครับแล้วก็บล็อกคู่ต่อสู้ที่จะมาทำการเข่าเรานะครับครับการป้องกันการเข่าคู่ต่อสู้อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการปัดให้พ้นแนวแรงนะครับอาจจะเป็นการบรรเทาหรือว่าให้พ้นระยะได้อีกทางหนึ่งครับในการปัดนะครับปัดนะครับทางนั้นทางนี้ปั๊บคนที่รับก็พยายามที่จะดึงตัวหรือเบี่ยงตัวให้ออกพ้นแนวแรงนะครับลองใหม่ครับนะครับปัดเพื่อออกพ้นแนวแรงนะครับและเมื่อคู่ต่อสู้เข้าประชิดนะครับเราอาจจะใช้ท่อนแขนนะครับนะเป็นการป้องกันคู่ต่อสู้ที่จะพยายามเข่าลิ้นปี่หรือเข่าในบริเวณท้องของเรานะครับปลดด้วยแนวแขนนะครับหรือสองข้างนะครับนะครับนี่คือการป้องกันเข่าจากคู่ต่อสู้ครับ